มาดูเมืองทองครับเมืองทองของมาริโอยูรอฟสกี้ชุดแรกดูเหมือนก็จะจัดตัวไม่เต็มดูเหมือนกับจะจัดตัวไม่เต็มฟังผมนะฮะแต่ชุดแรกที่เขาลงเนี่ยผมเชื่อว่าคือชุดที่ซับพอร์ตวิธีการเล่นของเขามากที่สุดเขาเลยเอาชุดนี้ลงเขาไม่ได้แบบว่ามีชุดดีไม่ดีคือชุดนี้พร้อมที่สุดสำหรับผมเพราะเล่นตามแทคติกที่มาริโอต้องการได้ส่วนชุด2เอกนิตก็เพิ่งมาต่างชาติผมขอไทยนะก็เพิ่งมานะครับก็เพิ่งมาเหมือนกันดังนั้นวิธีการถ้าไม่เป๊ะผมรู้สไตล์มาริโอเสพติดความเพอร์เฟกต์พอๆกับผมนี่แหละผมก็เสพติดความเพอร์เฟกต์เหมือนกันในเรื่องของหัวข้อที่เราต้องการให้เด็กเล่นมาริโอมาในระบบ 4-3-3 วิธีการเล่นเพซซิ่งผมไม่ขึ้นแทคติกนะผมไม่ขึ้นแทคติกบอร์ดนะผมพูดให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะยังต้องไปใช้ต่อยังไม่ขึ้นแทคติกบอร์ดนะในช่วงปีตีตันไม่ขึ้นแทคติกบอร์ดนะครับเขาเล่นระบบ 4-3-3 มีวิธีการบิวอัพที่เป็นรูปแบบชัดเจนมีการฟริกตำแหน่งด้วยมีการซ้อมกันอย่างเป็นซ้อมกันอย่างชำนาญเลยในเรื่องของบิวอัพจากแดนหลังบิวอัพจากโกลคีเปอร์ขณะเล่นหรือขณะครอบความบอลขณะทำการเพสซิ่งผมบอกแบบนี้แล้วกันเมืองทองเล่นระบบ442คอมแพคดีมากใช้ได้โดยเฉพาะการเล่นแดนกลางโดยเฉพาะการเล่นแดนกลางโอ้ป้องกันแดนกลางดีแต่เพสซิ่งแดนบนผมไม่รู้ว่าประสิทธิภาพจะดีขนาดไหนแต่เกมที่เล่นกับ BU เมืองทองมาเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่าง BU มากกว่าเพสซิ่งแดนบนจึงไม่ค่อยจึงไม่ประสบความสำเร็จผมเฉลี่ยว่าไม่ประสบความสำเร็จคือเล่นไฮเพสซิ่งไม่ประสบความสำเร็จเพราะเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งอย่าง BU เกินถ้าขนาดนี้นะมา BU เล่นระบบ 4-2-3-1 ใช้มิดฟิลด์ตัวรับปก9กับทิติพันธ์เอาเฮอร์เบอร์ตี้มาเล่นตำแหน่งเบอร์10เปลี่ยนเบอร์10ด้วยนะเบอร์10นะครับมีชนะนันป้อมบุพผามีวันเดอร์หลุยนะครับแล้วก็มามูด3ตัวบนแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันแล้วนะครับ433 433ของออริโอวิทมาคราวนี้ผมบอกได้เลยว่าไอ้ที่ผมวิเคราะห์ไว้ก่อนที่ไม่เห็นเกมว่าติดท็อป5เนี่ยอันดับ5เนี่ยผมขอขึ้นลิฟต์ให้กับ BUผมขอขึ้นลิฟต์ให้กับ BU แต่ผมไม่กล้าพูดว่าจะไปขึ้นจะไปถึงขนาดเบียดแชมป์ BG กับบุรีรัมย์แต่ผมเห็นทิศทางการเล่นผมขอขึ้นลิฟต์ให้กับ BU ขึ้นไปอยู่อันดับ2ขึ้นไปอยู่อันดับ2หรืออันดับ3เพราะ 1-2 เป็น BU กับบุรีรัมย์ผมให้ฟอร์มการเล่นทรูแบงคอกแซงท่าเรือแซงเลยอันนี้ผมบอกแซงเลยทั้งเมืองทองทั้งเมืองทองทั้ง BU แซงท่าเรือในช่วงปรีซีซั่นแซงท่าเรือในช่วงปรีซีซั่นอันนี้พูดตรงๆนะถึงแม้ว่าเกมที่ทรูแบงคอกแพ้เมืองทองแต่ผมให้ BU เหลื่อมนิดๆเพราะผมเห็นทิศทางการเล่นของเขาแล้วแม่ใช้ได้อ่ะขณะครอบครองบอลการบิวอัพผมบอกเลยว่าน่าจะมีทีมเดียวในประเทศไทยที่เล่นได้ผมใช้แบบนี้น่าจะมีทีมเดียวในประเทศไทยที่เล่นได้เพราะมีทรัพยากรครบทรัพยากรในที่นี้ครบคืออะไรครับเวลาบิวอัพเขาใช้ผู้เล่น11คนในการเล่นเขาเอาฟานเชสกาขึ้นมาเป็นผู้เล่นอีก1คนฟานเชสกาจริงๆอ่ะไปเป็นผู้เล่นก็ได้นะเทคนิคทักษะเขาเวลาบิวอัพจึงมีปริมาณผู้เล่นมาเล่นเยอะจึงทำให้เพสซิ่งของเมืองทองไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของไฮเพสซิ่งแดนบนไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่สามารถเอาชนะการบิวอัพของทาง BU ได้อันนี้ผมบอกเลยว่าเด่นชัดมากข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็มีเด่นชัดมากดังนั้นผมบอกได้เลยว่าฤดูกาลนี้ถ้าสภาพสนามดีปกตินักเตะครบไม่มีปัญหาหาทีมที่จะมาเพสซิ่ง BU น่าจะลำบาก
ขาสามารถทำไมครับบิวอัพขึ้นมาแดนกลางได้แต่ปัญหาก็คือกลางเข้าสู่บนนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาละเขาเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นเพสซิ่งแดนกลางได้ดีอย่างเมืองทองเขาก็เจาะยากเหมือนกันเขาก็เจาะยากเหมือนกันเมืองทองก็เขาเก่งในเรื่องของการป้องกันแดนกลางการป้องกันแดนกลางผมจึงบอกว่าถ้าบอลไปสู่แดน3ได้บียูน่ากลัวเพราะบียูมีวันเดอร์ลุยมีเฮเบอร์ตี้มีมามูสนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเขาใช้ระบบโรเตชันเขาใช้ระบบการโรเตชันค่อนข้างเยอะใช้ได้นะครับอ่ะปัญหาคือในการเล่นบิวอัพของทางบียูเปิดถูกเปิดแผลเร็วมากนะถูกเปิดแผลเร็วมากนะครับก็ขณะที่คุณบิวอัพขึ้นมาเนี่ยเมื่อสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้แดน1ได้แล้วแดน2ถ้าคุณบิวบอลหรือเซตบอลพลาดถูกตัดได้จังหวะทรานซิชั่นก็โดนไปแล้วอะนะโดนเตะข้ามไปแล้วเพราะว่าเขาใช้ผู้รักษาประตูฟานเชสกาดมาเป็นผู้เล่น1คนมันไม่มีคนเฝ้าประตูก็ต้องชมนะเมืองทองสุดยอดจริงๆเมืองทองสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆก็เตะข้ามไปอ่ะสกอร์ 3-0 น่ะแต่รูปเกมสกอร์ออกมา 5-4 แต่รูปเกมโดยรวมผมยังให้ BU เป็นต่อผมให้ BU เป็นต่อและมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของวิทมาในฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้ผมทำไมผมถึงให้ BU ขึ้นลิฟต์เพราะวันเดอร์ลุยเฮอร์เบอร์ตี้รวมถึงมามุดมีการเพสซิ่งอ่ะมีการเพสซิ่งทำไมครับวันเดอร์ลุยก็เพสซิ่งเฮ้ยมันแม่เจ้าอ่ะเฮอร์เบอร์ตี้ก็เพสซิ่งเวลาเพสซิ่งก็4-4-2ใช้เฮอร์เบอร์ตี้ขึ้นมาเพสซิ่งกับวันเดอร์ลุยก็4-4-2เหมือนกันเพสซิ่งกับระบบเดียวคล้ายๆกับระบบของเมืองทองนั่นแหละนะครับมันเป็นระบบยอดฮิตอยู่แล้ว442นะครับบางครั้งสลับมามูดกับเฮอร์เบอร์ตี้หลักๆเป็นวันเดอร์ลุยเพสซิ่งนะแล้วเพสซิ่งเป็นระบบมากในทางกลับกันนะการบิวอัพของเมืองทองแย่เลยการบิวอัพของเมืองทองจากเส้นหลังแย่เลยเจอการเพสซิ่งของทาง BU เพสซิ่งดีเพสซิ่งเป็นเขาใช้โอเวอร์โหลดก็ใช้เพื่อปริมาณผู้เล่นเขามีกับดักเขามีแทร็ปใช้ได้เลยเปอร์เซ็นต์การบิวอัพการเอาชนะการบิวอัพของเมืองทองกับ BU ชนะมากกว่าเยอะในการบิวอัพแดนกลางนะจากผู้รักษาประตูนะมาริโอก็พยายามบิวแล้วสำเร็จสลับไม่สำเร็จสำเร็จสลับไม่สำเร็จดังนั้น BU ชุดนี้น่ากลัวแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บป่วยหรือมีปัญหาจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับดีมาก BUดีมากเมืองทองดีมากดังนั้นพอผมเห็นเกมคู่นี้ผมบอกเลยว่าเอาละมันจะเป็นมิติใหม่ของวงการฟุตบอลไทยของจริงมันจะเป็นมิติใหม่ของวงการฟุตบอลไทยของจริงแล้วครับปีนี้ใครที่ยังไม่ปรับตัวนะผมบอกได้เลยว่าตกยุคเนี่ยบางคนบอกทำไมต้องตามยุคตกยุคเนี่ยมันหมายถึงการควบคุมเกมหรือผลการแข่งขันที่มันตามมาด้วยนะครับผมบอกเลยทีมอื่นไม่รู้เล่นหรือเปล่าไม่ก็ได้ไปตามดูนะถ้าทีมไหนไม่เล่นอ่ะชลบุรีเริ่มบิวอัพและดีมากบิวอัพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกครับถ้าเราฝึกเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเวลาเล่นทีมชาติไม่ต้องซ้อมมากเพรสซิ่งต้องฝึกครับเด็กรุ่นใหม่มารู้ว่าเขาต้องเพรสซิ่งกับสโมสรในเรื่องของสกิลในเรื่องของเทคนิคในการเพรสซิ่งความรู้ในการเพรสซิ่ง1ต่อ1 2โคเวอร์ถ้าเด็กรู้เมื่อมันเข้ามาสู่ทีมชาติมาโน่ก็เป็นงานง่ายมาโน่ก็จะเป็นงานง่ายมันจะเป็นงานง่ายทันทีนะครับสำหรับทีมชาติไทยในยุคต่อไปชื่นใจครับชื่นใจครับเห็นเมืองทองเล่นแบบนี้เห็น BU เล่นแบบนี้ชื่นใจมากชื่นใจมากนะครับชื่นใจจริงๆนะครับชื่นใจจริงๆนะครับในหัวข้อของโมเดิร์นฟุตบอลที่เราเห็นชัดนะของเมืองทองมีครบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบิวอัพนะคอนเซปต์เขาชัดนะแต่จะสำเร็จมากน้อยขนาดไหนไม่ว่ากันนะในเรื่องของเพสซิ่งนะมีนะครับเพสซิ่งแต่ผมบอกเลยนะบียูก็มี
บิวอัพแล้วก็เพสซิ่งโดยเฉพาะไฮเพสซิ่ง BU ดีกว่าไฮเพสซิ่ง BU ดีกว่าแต่โพซิชันเพสซิ่งแดนกลางเมืองทองดีกว่าเมืองทองดีกว่าเพราะเด็กเมืองทองวิ่งดีกว่า BU เพสแดนบนขณะที่ประตูบิวอัพดีกว่าเมืองทองสำหรับผมนะบิวอัพ BU ดีกว่าเมืองทองแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ BU เป็นรองเมืองทองคือในเรื่องของอะไรครับเพื่อนๆ